ทำแท้งหลายๆครั้งใน1ปีเนี่ยจะมีปัญหากับมดลูกไหมคะใน1ปีเลยนะคะคุณหมอทำแท้งบ่อยๆเนี่ยมีปัญหาไหมคะโอ้ทำแท้งหลายๆครั้งบางคนอยากตอนอยากมีลูกอะค่ะไม่มีนะคะค่ะเราเจออย่างนี้เยอะพอสมควรเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้คุณหมอคะมีพูดถึงเรื่องทำแท้งมีคนถามเข้ามาทาง Facebook นะคะบอกว่าทำแท้งหลายๆครั้งใน1ปีเนี่ยจะมีปัญหากับมดลูกไหมคะใน1ปีเลยนะคะคุณหมอทำแท้งบ่อยๆเนี่ยมีปัญหาไหมคะโอ้มีอยู่แล้วค่ะนะคะค่ะก็ทำให้มดลูกอักเสบปากมดลูกเปิดนะคะหรือโพรงมดลูกผิดปกติไปนะคะหรืออาจจะมีการติดเชื้อมีพังผืดโอ้ทำแท้งหลายๆครั้งบางคนอยากตอนอยากมีลูกอะค่ะไม่มีนะคะค่ะเราเจออย่างนี้เยอะพอสมควรสรุปป้องกันดีกว่านะคะมีวิธีป้องกันเยอะแยะไปหมดป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์นะคะกินฉีดฝังใส่ห่วงใส่ถุงยางนะคะแม้แต่ไม่พร้อมกินยาฉุกเฉินก็ยังได้นะคะยาคุมหลังร่วมเพศก็ยังได้สรุปว่าอย่าทำแท้งเป็นเรื่องสนุกนะคะการทำแท้งไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะก็ป้องกันไว้นะคะป้องกันถ้าเรายังไม่พร้อมคือตามทฤษฎีเนี่ยลูกทุกคนควรจะเป็นลูกที่พ่อแม่ต้องการแล้วก็พร้อมนะคะอันนี้ถ้าเรายังไม่พร้อมคุมกำเนิดค่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะโดยเฉพาะเมืองไทยน้องตังเมืองนอกบอกว่าซื้อยาคุมยากมากค่ะนะคะต้องให้มีใบแพทย์สั่งบางประเทศยาคุมผิดกฎหมายอ๋อเมืองไทยนี่โหเดินไปบอกซื้อยาคุมแพงนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องเอาข้อได้เปรียบเนี่ยมาป้องกันตัวเราเองนะคะเนื่องจากว่าเมืองไทยเราเนี่ยได้เปรียบต่างประเทศหลายประเทศแม้บางคนที่อยู่เมืองไทยบ่นว่าเมืองไทยไม่ดีนี่นะคะ จริงๆแล้วเราได้เปรียบทางการแพทย์30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะคะเป็นโรคหัวใจบอลลูนยังไม่เสียตังค์เลยนะคะสรุปว่าเข้าหาแพทย์ก็ง่ายนะคะเข้าหาสเปเชียลิสต์หรือแพทย์เฉพาะทางก็ไม่ยากนะคะสรุปว่าเราก็เอาข้อได้เปรียบเนี่ยมาป้องกันตัวเองนะคะอย่าให้ท้องไม่ต้องไปลงเอยด้วยการทำแท้งเจ็บตัวเปล่าๆค่ะนะคะเผลอๆก็อันตรายถึงชีวิตด้วยนะคะ